<speaking in> o <foreign> deus, <language> สวัสดีครับผมอิสราสามารานนักวิจัยห้องปฏิบัติการกระบวนการระดับนาโน,โนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรศูนย์นาโนเทคโน,โนโลยีแห่งชาติที่ห้องปฏิบัติการของเราเราทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้กระบวนการระดับนาโนเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในท้องตลาดนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้โดยใช้กระบวนการแช่เยือกแข็งพิเศษที่สามารถลดการทํางานของเอนไซม์ และทําให้น้ําผลไม้มีอายุการเก็บรักษายาวนานมากขึ้นนะครับโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ประเภทน้ําผลไม้ในท้องตลาดก็จะผ่านกระบวนการที่ใช้ความร้อนอย่างเช่น UHT หรือฟาเจอร์ไลท์ซึ่งจะมีผลต่อกลิ่นลดของน้ําผลไม้เองนะครับหรือว่าเอาไปทําเป็นผงแห้งซึ่งทั้งมีผลต่อกลิ่นลดของน้ําผลไม้และยังไม่สะดวกต่อการใช้งานเพราะน้ําผลไม้บางชนิดนําไปแช่ยเยือกแข็งเพื่อให้พร้อมใช้ แต่ปัญหาก็คือเมื่อทําละลายกลับมาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนี่ยก็จะเก็บได้ไม่นานจะคล้ายๆกับน้ําผลไม้สดห้องปฏิบัติการของเราได้ศึกษากระบวนการแช่เยือกแข็งที่สามารถยืดอายุน้ําผลไม้ให้มีอายุการเก็บรักษาหลังจากนําไปผ่านการทําละลายในสภาพ,พพร้อมใช้งานเนี่ยให้มีอายุยาวนานเพิ่มมากขึ้นโดยเราศึกษาไปที่เอนไซม์ที่ทําให้น้ําผลไม้เสียสภาพเราพบว่าถ้าเกิดทําให้เอนไซม์ มีการทำงานลดลงน้ำผลไม้จะเก็บได้ยาวนานมากขึ้นเราก็เลยนำกระบวนการนี้ไปประยุกต์รวมกับการผลิตน้ำมะนาวนะครับตั้งแต่การเก็บเกี่ยวการคั้นน้ำมะนาวการบรรจุเข้าไปในบรรจุภัณฑ์เป็นกระบวนการโดยปกติของกระบวนการผลิตน้ำมะนาวถุงแต่ว่าหัวใจหลักของเทคโนโลยีอยู่ที่การแช่เยือกแข็งซึ่งหลังจากบรรจุถุงแล้วเรานำ น้ำผลไม้ไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งพิเศษซึ่งทําให้เกิดโครงสร้างผลึกที่เราควบคุมในขั้นตอนแรกน้ําผลไม้ที่ไปผ่านการแช่เยือกแข็งจะถูกทําให้อุณหภูมิลดต่าลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดโครงสร้างผลึกชนิดสี่เหลี่ยมและหลังจากนั้นก็จะทําให้อุ่นขึ้นอย่างช้าๆโครงสร้างผลึกจะเปลี่ยนเป็นรูปหกเหลี่ยมและเมื่อเรานาน้ําผลไม้ที่ผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งตามที่เราออกแบบเอาไว้มาลาลายเพื่อให้อยู่ในสภาพพ,พร้อมใช้งานและนําไป ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม์เราพบว่าการทํางานของเอนไซม์หลายๆชนิดลดลงอย่างเห็นได้ชัดและนั่นคือสาเหตุของการที่น้ําผลไม้ที่ผ่านกระบวนการของเราเก็บรักษาได้ยาวนานมากกว่าน้ําผลไม้ปกติแต่ก็ยังมีกลิ่นลดเหมือนกับน้ําผลไม้สดใหม่ไม่ได้เหมือนผลไม้ที่ผ่านความร้อนเรานําเทคโนโลยีที่ได้ไปเสนอต่อผู้ประกอบการและณนะวันนี้เราพบว่ามีผู้ประกอบการ ที่พร้อมจะพัฒนานําเทคโนโลยีของเราไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงสวัสดีค่ะวิทยาพรทวีวัตรนะคะเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกี้ทำธุรกิจอาหารแปลรูปพืชผ,ผลทางการเกษตรนะคะที่ผ่านมาเราก็มีการพัฒนาตัวโปรดักต์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งปีที่3ปีที่ผ่านมานะคะเรามองถึงปัญหาเรื่องของ สินค้าเกษตรตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการปรุงอาหารนั่นคือตัวมะนาวนั่นเองนะคะมีประสบเรื่องของราคาผันผวนตลอดเวลาทําให้มีปัญหาต่อผู้ที่นําไปใช้ในธุรกิจอาหารแล้วก็มองเรื่องงานวิจัยทางศูนย์นาโน,โนเทคโนโลยีเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็ตรงโจทย์กับที่เราต้องการก็คือว่าการยืดอายุของมะนาวเนี่ยทำอย่างไรให้ยังคงมีความสด นะคะมีความใหม่มีความหอมแล้วว่าตอบโจทย์สําหรับการนําไปปรุงอาหารได้นะคะนำไปใช้ทดแทนการใช้มะนาวสดได้เลยค่ะในสิ่งสำคัญก็คือว่าทำให้ตัวมะนาวมีคุณภาพที่คงที่แล้วก็ลดเรื่องของการใช้สารเคมีปลอมปนอยู่ในน้ำมะนาวเทียมทั่วไปที่มีอยู่ท้องตลาดอันนี้คือเป้าหมายสำคัญที่เราอยากจะทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วใช้สินค้าที่ ปลอดภัยนะคะก็อันนี้เป็นโจทย์ที่เรา,เาส่งต่อไปยงังศูนย์นานโตเทคโนโลยีจนกระทั่งเป็นผลสำเร็จในปัจจุบันนี้เราได้พัฒนาเป็นน้มะนาวแช่แข็งนะคะตัวนี้คือแบรนด์มะนีมะนาวที่เรา,เาพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะหนึ่งถุงเนี่ยบรรจุ500มิลลิกรัมมิลลิลิตรคือสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในทุกครัวเรือนแม้กระทั่งร้านอาหารนะคะก็สิ่งสำคัญก็คือว่า มันยังคงคุณค่าความสดอยู่แล้วก็ดีไซน์ด้วยการสะดวกในการใช้งานก็คือมีฝาเปิดปิดอย่างสะดวกนะคะหลังจากที่ละลายแล้วเนี่ยสามารถเก็บในตู้เย็นได้นานถึง3เดือนโดยที่ไม่ต้องนำไปแช่แข็งซ้ำเพราะว่าการแช่แข็งซ้ำนี่จะทำให้น้ำมะนาวเนี่ยมีความเ,าเปลี่ยนไปรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือสะดวกที่สุดก็คือเปิดใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะมีความสะดวกมากแล้วก็เป็นราคาเดียวตลอดปี แล้วก็สิ่งสำคัญคือไม่มีสารเคมีเลยนะคะเป็นมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ,คะปัจจุบันนี้นะคะเราได้นำเทคโนโลยีของศูนย์นาโนเทคเนี่ยมาพัฒนาเป็นมะนีมะนาวน้ำมะนาวคั้นสดร้อยเปอร์เซ็นต์แช่แข็งอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะคะถ้าเราแช่แข็งเนี่ยสามารถจะเก็บได้นานถึงสองปีเมื่อพร้อมที่จะใช้เมื่อไหร่เราก็นำามาละลายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะสามารถที่ใช้ได้นานถึงสามเดือนโดยเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิปกตินะคะ ก่อนใช้ก็คือเราสามารถที่จะ,ะขยานิดนึงเพราะว่ามีทั้งน้ําและเนื้อเปิดฝานะคะใช้งานไม่ว่าจะทําเป็นปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มก็สะดวกที่สุดปิดฝานํานเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะสะดวกจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือราคาเดียวตลอดปีอันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ที่ให้ทั้งเกษตรกรนะคะสามารถขายมะนาวได้ตลอดปีและผู้บริโภคผู้ที่นำไปใช้ในครัวเรือนหรือว่า,าร,ร้านอาหารเนี่ย ก็จะสามารถควบคุมต้นทุนของอาหารได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะทุกหยดเป็นมะนาวแท้ไม่มีสารปนนะคะแล้วก็ไม่มีวัตถุก,กันเสียก็อยากจะให้ทุกท่านได้นําผลงานวิจัยต่างๆของทางศูนย์เนี่ยมาพัฒนาในเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมายเลยค่ะสุดท้ายเราก็อยากจะขอบคุณทางสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินะคะที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับศูนย์นานโ,นโนเทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็อยากจะให้มาติดต่อทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีนะคะต้องขอขอบคุณสวทชวที่ให้การสนับสนุนเราจนสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงอ,อุตสาหกรรมได้ขอบคุณมากค่ะเทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พัฒนาโดยทีมวิจัยกระบวนการระดับนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์มานีมะนาวสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้